บอยแบบล่อสาวหรือเปล่าหวานซ้ำเปรี้ยวชอบมากกลิ่นนี้แบบพิเศษไม่ค่อยเซ็กซี่เราให้2,000ประมาณแบบ3,000ตัวนี้เนี่ย2-300ไม่เกินนี้เท่านั้นสวัสดีครับขอเชิญพบกับพับกบโอ้ยก่อนฟังเพลงฟังเพลงสุดท้ายก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้ยชนใหม่พบเลยพบกับเซนน็อปเบิร์ดอีกแล้วครับวันนี้นะครับเปิดตัวแบบคึกคักสไตล์ปักกิ่งครับมาครับฉีดพิษติดเรดนะครับตอนใหม่สีบุ๊คมากับสาวสาวสองคนครับชื่ออะไรครับชื่อพิมค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะแคทค่ะสองสาวน่ารักวันนี้ครับจะเป็นเหยื่อของเราในการดมน้ำหอมวันนี้เรามีน้ำหอมทั้งหมด5ตัวนะครับเราจะไม่บอกสาวๆเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรกลิ่นยังไงราคาเท่าไหร่ไม่บอกเลยมากโอเคเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยเดี๋ยวแอบฉีดก่อนไม่ให้เห็นอะทำท่าเดิมเฮ้ยกินแล้วเฮ้ยมันได้กลิ่นแล้วผู้ชายแบบไหนครับที่ฉีดกลิ่นแบบนี้มาธรรมะทำไมแอคทีฟตลอดมีแบบเดฟเฟอร์เรนซ์ไหมดาราคนไหนเป็นแซคเอฟรอนได้แล้วพอภาพมาก็สำอางเลยดินิดๆขี้เล่นดูแบบแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยมันดูสะอาดแล้วก็แบบขี้เล่นราคาเท่าไหร่ครับประมาณ 2,500 เราให้ 1,100 1,100 เอามาดิบอกคนให้ 1,100 ไหมอ่ะเหมาะกับประเทศไทยเหมาะกับอากาศร้อนนะเพราะกลิ่นมันก็จะแนวแบบสบายๆดูฉีดได้ทุกวันเซ็กซี่ไหมกลิ่นแบบนี้นิดนิดไม่ค่อยขนาดนั้นรู้สึกมีความแบบขี้เล่นมากกว่าให้น้องๆให้เรตติ้งเต็ม10จะให้เท่าไหร่1 2 3เป็น14นะครับมาเฉลยกันดีกว่านะมันชื่อว่า EP05 ครับจากแบรนด์ชื่อว่า Eformer ครับเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะ 1,100 2,500 2,500 2,500 ราคาจริงๆมันประมาณ 1,000 ต้นๆอ่ะแต่รู้สึกราคาเต็มมันจะประมาณ 1,000 ปลายๆแต่เขาลดราคาซื้อได้ที่ร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งในสยามเดี๋ยวขึ้นเป็นรูปให้แทนครับซอย2ซอย2ป่ะสีลมอ้าวยับเลยไปเที่ยวหรอไม่เคยไม่เคยไปไม่เคยจ่ายตัวที่2ครับเพชรหนีไหมครับมันตัวไม่ใหญ่มันตัวไม่ใหญ่คนดำดำมันตัวไม่ใหญ่มันตัวไม่ใหญ่คนดำดำอ่ะมาปึ๊บโซเดสแน่โซสออกเป็นไงครับตัวนี้แบบสปอร์ตใจดีไหมใจดีกทมไหมแต่อาจจะไม่กทมคือริมชายทะเลแทนบีชบอยอย่างงี้เออเกือบเล่นเซิร์ฟได้แล้วผู้ชายแบบขอท่อนบนเล่นเซิร์ฟเลยขอท่อนบนเล่นเซิร์ฟคือมองเหลือแต่ขาอย่างงี้เหรอไม่มีแขนไม่มีตัวอย่างงี้เหรอดูแบบเงียบอันนี้บอกว่าแคชชัวร์นี่คนละทางเลยนะโอ้ไหนเซลล์เลยอ่ะเฮ้ยมันถ้าเรารู้สึกยังไงก็บอกอย่างนั้นเซลล์อาจจะถูกก็ได้นะออเนสเนี้ยรายการเนี้ยออเนสแต่งตัวดูมีความแบบจัดจ้าหรืออะไรเงี้ยเอิ่มใส่รองเท้าหนังแล้วกับกลิ่นนี้ไหนเนี้ยประมาณกลิ่นแรกมันจะมีความเรียบๆกว่าอันนี้ก็คือมันมีความสบายๆดูอะไรเงี้ยมีความแต่งตัวเก่งกว่าเออเห็นภาพแล้วราคาครับ 1,300-1,400 แถวนี้แล้วกันประมาณ 3,000 ประมาณ 3,000แล้วเซ็กซี่ไหมผู้ชายฉีดกลิ่นนี้มาเด็กเราว่าเซ็กซี่กว่ากลิ่นแรงเซ็กซี่กว่ากลิ่นแรงแน่นอนให้อย่างเก่งดีกว่า1 2 3 8แล้วแปลแล้วเท่ากันอีกแล้วเหรอเท่ากัน16นะครับตัวนี้ชนะตัวแรกไปตัวแรก14ทำไมถึงดีกว่าตัวแรกตัวแรกมันอาจจะเบาไปเออคิดเหมือนกันได้กลิ่นชัดเจนมากกว่ากลิ่นแรกเฉลยตัวที่2นะมันคือตัวนี้ครับรู้จักไหมไม่รู้เลยแต่แพ็กเกจิ้งแบบโอเคมันคือแพ็กเกจิ้งมินิมอลน่าใช้มันคือจะขยับทำไมลูกค้าลูกค้าเข้าเหรอไม่เข้ามันคือ Sunlit Rice Field ครับจากมินิโซเดาไปแล้ว 1,300 3,000ตัวนี้เนี่ย 2-300 ไม่เกินนี้ฮะโหคนบ้าทนป่ะเออเอาจริงนะไม่มากจะอยู่ประมาณ5ชั่วโมงราวๆนี้พี่ว่ากลิ่นควอลิตี้ตัวนี้ก็เกินราคาฉีดไปทำงานก็ได้ฉีดไปเรียนก็ได้ทุกเพศทุกวัยแต่พกติดตัวไว้เพราะมันอยู่ไม่ทนสรุปให้ครับต่อไปครับตัวที่3บ้าในระหว่างที่ผมไม่อยู่เนี่ยคุณจะเพิ่มหมีเป็นอีกตัวแล้วเหรอกระจายมาแล้วได้กลิ่นไหมได้ชัด
โหยหวานต่างมากกับ2ตัวแรกคนละทางเลยแบบหวานชัดเจนแบบมากๆเลยอ่ะดมแล้วนึกถึงอะไรบางอย่างไหมแบบคนจู่ในถังน้ำเชื่อมอ่ะถังน้ำเชื่อมขนมหวานอ่ะมันลูกอมหวานหวานลูกกวาดหวานหวานเซ็กซี่กว่า2กลิ่นแรกไหมที่ผ่านเซ็กซี่กว่าค่ะเซ็กซี่กว่าเลยถ้าแบบปลดกระดุมอะไรอย่างเงี้ยเออบูโดมาอาจจะเป็นแบบเพย์บอยหรืออะไรเงี้ยแบบล่อสาวหรือเปล่าเพราะกลิ่นมันหวานนะเออนี่กลิ่นประจำของบิ๊กเลยนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเจ๋งเลยรู้ป่าวว่างูอะไรเนี่ยเสียงเบาที่สุดงูเสียงเบาที่สุดอะไรก็พูดแล้วไงมึงไม่ได้ยินไงเบาสุดป่ะราคาครับเราให้ 2,000 เราให้เอ้ยแต่กลิ่นมันชัดอย่างเงี้ยเราว่าประมาณแบบ 3,000 อ่ะถึงเวลาให้คะแนนกันแล้วนะครับ1 2 3แดด7กับ8อ้าวต่างกัน8อะไร8ตวดนะเอา8เลยครับโอ้8เต่าอีกครับอะไรด้วยกันอะไรเนี่ยเบิร์ดลองมุกมากเลยอ่ะเดี๋ยวรับไม่ค่อยได้ไม่ได้ครับนี่มันไม่ใช่รายการในความคิดของดิฉันเลยนะครับ8กับ7โอเคไปก่อนตัวนั้นคือโปรดครับเชอร์รี่ไซรัปครับอ้าวเมื่อกี้มีใครทายว่าน้ำเชื่อมเราเองเชอร์รี่เป็นที่พูดนะอารมณ์เหมือนแบบอ๋อนึกออกแล้วเชอร์รี่อ่ะที่อยู่ข้างบนสเวนเซ่นอ๋อสเวนเซ่นที่เขาแก้ผมหัวล้านใช่ไหมสเวนเซ่นโอ้ยไม่ติดเลยราคาครับราคามันน่าจะอยู่ประมาณพันกว่าบาทเฮ้ยแต่เราโอเคกับตัวนี้ฉีดมาไม่รู้ว่าพันกว่าบาทเอ้ยไม่รู้เลยเพราะแบบกลิ่นมันก็ดูแบบติดทนกลิ่นเกินอ่ะโอเคก็ผ่านไปตัวที่3นะครับสำหรับโหลดเชอร์รี่ไซรัปต่อไปครับตัวที่4สาวลงหวานน้ำเชื่อมอ๋อนั่นกินเก่าโอชิ่นเฟรชเป็นแบบทะเลเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวหลังๆแล้วอกนี่ปกติเขาฉีดในเทศกาลอะไรครับลอยกระทงสงกรานต์วันนี้เป็นวันสงกรานต์เอากลับมาเข้าเรื่องก่อนคือเราชอบกลิ่นนี้มากที่สุดเลยโอ้เด็กแน่สปอร์ตความรู้สึกแรกตอนแบบฉีดอ่ะเข้าใจว่ากลิ่นเขียวๆพี่แหละกลิ่นเขียวโอ้ก็อดกลิ่นมันชัดมากกว่ากลิ่นแรกเยอะมากคิดเหมือนกันที่ว่ากลิ่นมันแบบชัดมากให้ความสุขุมอ่ะนี่ถึงผู้ชายแบบไหนต้องเป็นผู้ชายที่แบบเริ่มใส่เสื้อเชิ้ตแล้วจะเริ่มดูแบบเหมือนทางการนิดวัยประมาณเท่าไหร่20ปลายอย่างเงี้ยเริ่มฉีดได้แล้วโอเคก็วัยวันพี่ไม่ได้แบบพี่ไม่ได้3แล้วหรอเฮ้ยยังหน้าไปแต่ใจยังอยู่ครับแฮชแท็กราคา 2,300 2,500ให้คะแนนกันดีกว่า1 2 3โอ้9ครับกับ8ครับโอ้โหนี่ขึ้นนำแล้วเนี่ย17คะแนนตัวนี้คือเฉลย MCM XCI ครับจาก Pool and Bear เสื้อผ้า Yeah you got it Pool Bear Pool Bear เอ้ย Pool Bear Pool Bear โอ้โหมุกมันแพงๆตัวนี้เนี่ย290บาทเท่านั้นโอ้โห 2,300 โอ้มาย 2,500 พี่มองว่าถ้าเกิดใครชอบสไตล์พวกเบอร์เดอร์ชาแนลพวกอารมณ์สปอร์ตอย่างเงี้ยน้ำหอมที่ใช้ง่ายๆมีติดไว้ก็ดีก็คุ้มครับเป็นตัวอย่างนี้คุ้มแล้วก็ชอบโอเคก็ผ่านไปสำหรับตัวที่4ครับ Pull and Bear MCM XCI ครับ1 2 3 สุดท้ายตายสุดทั่วครับกลิ่นน้ำหอมกลิ่นเหนือพี่เราชอบโอเคเรารู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ผู้ชายกับผู้หญิงฉีดได้ทั้งสองเพศยูนิเซ็กหวานซ่อนเปรี้ยวชอบมากกว่าตัวกลิ่นแบบพิเศษขั้นฝากลิ่นมันดูแบบสะอาดแล้วก็ดูฉีดง่ายฉีดง่ายนี่พี่กดก็ฉีดง่ายมันคนละง่ายอย่างนั้นมันก็ว่าแบบใช้ได้หลายโอกาสผู้ชายประเดชและกลิ่นประมาณนี้ดูเป็นแบบว่าผู้ชายแบบรูปสะอาดให้อารมณ์เหมือนแบบผู้ชายเกาหลีที่เขาฮิตอะใส่เสื้อยืดตัวโค้งๆอะสบายอบป้าแบบว่าวัยรุ่นน่ารักแล้วกางเกงก็หลวมหลวมจัสตินบีเบอร์เลยนะครับถูกจัสตินไหมเนี่ยจัสตินลีไงโอ้หนักหนักสุดเลยออนได้ไหมมึงหรือปิวกิ๊บปิวกูเลยละปิวเซ็กซี่ไหมเราเป็นผู้ชายแบบสบายๆแบบไม่ค่อยเซ็กซี่สบายแต่เซ็กซี่นิดๆกี่บาท1,200 1,100 อะไรประมาณถ้าอย่างนั้นถึงเวลาที่เรารอคอยครับพี่ครับ1 2 3โอ้10กระเจ็ดโอ้โห
ให้10อ่ะครับขนาดนี้เลยเราให้เต็มเราชอบพิมพ์จะฉีดใช่มั้ยฮะมีกินนี้เราฉีดแน่นอนมีแฟนก็อยากให้แฟนฉีดกินนี้ได้ทำไมต้องได้สูงขนาดนั้นโอ้เมื่อกี้นี่คือไมค์รับไม่ได้นะเดซิเบลมันเกินมันเพลงของการเมื่อกี้เลยมันนี่ทำไมที่เจ็บเพอร์กลิ่นมันดีนะมันแบบใช้ง่ายได้หลายโอกาสเลยแค่แบบเราชอบดูแนวแบบแต่งตัวเนียบๆอะไรมากกว่าแต่ว่ากลิ่นนี้มันก็แบบให้ความสบายๆก็ฉีดง่ายแล้วก็หอมดีค่ะโอเคมาเฉลยกันครับตัวนี้ Chill Vibe จาก Day Off Studio มันสบายสบายถูกต้องเลยที่บอกเกาหลีเหมือนพวกผู้ชายเกาหลีที่เป็นแบบอยู่คาเฟ่อะไรอย่างงี้คาเฟ่ที่มีถาดอ่ะตบกันตีกันนั่นตลกอันนี้ไหลตูดหัวเริ่มแดงแล้วเจ้าของเขาไปเรียนทำน้ำหอมที่เกาหลีเก่งนะเนี่ยแล้วน้ำหอมสไตล์เขาเท่าที่พี่ลองมาจะเป็นน้ำหอมสไตล์แบบมินิมอลสไตล์เหมือนพวกอันนึกออกคือพวกเลอลาโบดิฟทีฟไวเลโดเงี้ยน้ำหอมมันจะสไตล์ไปโทนนั้นจะไม่ได้เป็นแบบฟรีดทอมฟอร์ดที่ซับซ้อนหรูหราไม่ใช่อย่างนั้นพี่ว่าคุ้มตัวนี้ราคาน่าจะ390 10มิลมันติดทนป้องอ่ะทนตัวนี้พี่ว่าทน 7-8 ชั่วโมงเป็นแบรนด์น้ำหอมที่ชอบมากเวลิกูดตอนนี้นะครับขออยากเป็นโอปป้าเอาเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้สังเกตดีๆไหมทุกตัวที่ผมเอามาวันนี้ไม่มีตัวไหนเกิน 2,000 ส่วนมากหลักร้อยด้วยเออจริงแต่กลิ่นนี่คือเกินมากเลยนะดูแพงอ่ะคือนี่ตั้งใจมาหลอกเลยไม่บอกก่อนเลยว่าทุกตัวเนี่ยราคาถูกและดีหมดนะฮะไม่บอกเนื่องว่ามาถ่ายวันนี้นี่คือสิ่งที่เซนโนเพิร์ดอยากทำให้ทุกคนนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ใช้น้ำหอมเป็นหมื่นถูกไหมอันนี้ก็คือเป็นน้ำหอมที่เข้าถึงง่ายครับ5ตัวที่คุณภาพเนี่ยเกินราคาทุกตัวแล้วก็ให้สาวๆดมดูว่าถ้าเกิดคุณฉีดกลิ่นนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แพ้น้ำหอมที่ราคาแพงๆเลยในราคาสบายกระเป๋าในยุคแบบนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับสาวๆ2คนมากครับทิ้งไอจีให้เหมือนเดิมตามสูตรเปิดวาร์ปอีกแล้วเซนโนเบิร์ดหลบหน่อยหลบวาร์ปหน่อยก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูเซนโนเบิร์ดวันนี้ครับติดตามฉีดติดเลย EP หน้าเราจะไปที่ไหนคุยกับใครเอาน้ำหอมอะไรไปให้ดมสำหรับ EP นี้เราต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบาย